เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ตลาดหุ้นไทยสามารถปิดในแดนบวกได้วันนี้เราอาจจะขึ้นได้ไม่มากเท่ากับหลายๆตลาดในภูมิภาคเอเชียแต่ก็ยังสามารถรักษาแนวโน้มหรือว่าเซนติเมนต์ในเชิงบวกเอาไว้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลองคุยกันต่อกับนักวิเคราะห์ช่วงนี้เขามองตลาดกันอย่างไรบ้างอยู่ในสายพูดคุยกันกับคุณชัยพรน้อมมิตรเจริญจากบล.บัวหลวงนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วคุณชัยพรสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมตลาดหุ้นไทยก็ยังปรับตัวบวกได้ต่อเนื่องนะฮะตอนนี้เรามองยังไงบ้างครับครับก็คิดว่าภาพของตลาดยังดูโอเคนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นปัจจัยที่เข้ามาสู่ตลาดผมดูว่าก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับในส่วนของต่างประเทศเองเนี่ยหลายคนอาจจะยังรอดูในเรื่องของแผนในส่วนของการค่อยๆลด QE ของทางอเมริกากับทางยุโรปนะครับแต่ว่าดูเหมือนโทนน้ำเสียงเนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะเฟรนลี่กับ equity นะครับดูแล้วไม่ค่อยจะเป็นลักษณะที่แข็งก้าวเท่าไหร่นะครับแล้วก็วิวในเรื่องของตัวการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาก็ดูเหมือนจะเรียกว่าโพลองหรือ อาจจะขยายระยะเวลาออกไปนะครับตรงนี้ก็น่าจะทำให้ equity ยังดูแล้วน่าจะเด่นกว่าในส่วนของทางด้าน fixed income หรือตราสารหนี้นะครับตอนนี้ในภาพของตลาดเองเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เรามองไปก็คงเป็นลักษณะที่เป็นแนวโน้มในครึ่งหลังแล้วก็ต่อไปถึงปีหน้าภาพที่เรามองก็คงน่าจะเห็นลักษณะของตัว earning ของตลาดเนี่ยค่อยๆ adjust ตัวเองนะครับ Q3 เนี่ยเราก็คาดหวังว่าในส่วนของทางด้านกลุ่มที่เกี่ยวกับพลังงานปิโตรน่าจะโชว์ตัวเลขออกมาดี support นะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านเกี่ยวกับ entertainment เกี่ยวกับอีเวนต์ต่างๆเราคาดหวังว่าหลังจากเสร็จพระราชพิธีนะครับเราก็คงจะเห็นตัวเลขในช่วงของ Q4 แล้วก็ต่อ Q1 ปีหน้าน่าจะดีขึ้นนะครับตอนนี้ในเรื่องของความมั่นใจเนี่ยตรงนี้ก็ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าจะมีผลต่อกลุ่ม property นะครับถ้าเราดูเนี่ยหลายบริษัทเองคาดหวังกับในเรื่องของการโอนตัวแบ็กหลอกนะครับมาเป็นยอดเซลล์ซึ่งหลายบริษัทเองก็คาดหวังว่าในส่วนของไตรมาส 3และไตรมาส 4เนี่ยน่าจะเห็นการโอนของแบ็กหลอกตรงนั้นเข้ามาเยอะฉะนั้นถ้าทุกอย่างเป็นไปตามนี้เนี่ยผมคิดว่าภาพของตลาดก็น่าจะยังคงดูดีนะครับแล้วพอเราเข้าสู่ในช่วงของปลายไตรมาส 3เนี่ยเราก็คิดว่าภาพของวิวนักลงทุนเนี่ยก็น่าจะเริ่มมองไปถึงปีหน้าถ้าปีหน้าไม่ได้ดูแล้วมีอะไรที่น่ากังวลมีความเสี่ยงนะครับผมคิดว่าเราก็น่าจะเห็นตลาดราคาหุ้นค่อยๆไพรซ์อินในส่วนของการปรับตัวของกำไรที่น่าจะดีขึ้นในช่วงของปีหน้านะครับตอนนี้ถ้าเราดูในส่วนของคอนเซนแซสเนี่ยก็ต้องบอกว่ากำไรของปีหน้าเนี่ยก็ดูเหมือนตลาดจะคาดหวังว่าจะโตในระดับที่ใกล้เคียงประมาณสัก 10% บวกลบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ผมคิดว่าภาพมันน่าจะซัพพอร์ตในส่วนของตลาดหุ้นได้นะครับในปีนี้เองเนี่ยตัวเลขที่เราคาดหวังเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก 8% ถ้าได้ 8% ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยตัว GDP เราก็เรียกว่าไม่ได้โตเยอะๆมากๆละนะครับทีนี้ถ้าเราดูกำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะโตได้ในประมาณสัก2เท่าของ GDP นะครับซึ่งตรงนั้นก็ถือว่าถ้าออกมาในระดับประมาณสัก 8% เนี่ยก็จะเป็นประมาณ2เท่าเศษๆนะครับก็ถือว่าอยู่ในภาพที่ผมคิดว่าคนยอมรับได้แล้วก็ Dividend Yield ของตลาดเองก็ยังอยู่ในภาพที่ซัพพอร์ตครับผมครับได้เดี๋ยวรอดูตัวเลขคอนเฟิร์มกันอีกทีนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณชัยพรมากครับครับขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามมาต่อกับ Business Daily ครับ